สวัสดีครับนักศึกษาครับเรามาต่อกันนะครับในเลคเชอร์ที่8นะครับของวิชาทฤษฎีความน่าจะเป็นสำหรับวิศวกรนะครับในคราวที่แล้วเนี่ยนะครับผมได้สรุปนะครับเกี่ยวกับชนิดของตัวแปรสุ่มนะครับผมสรุปว่านะครับตัวแปรสุ่มนั้นหลักๆเลยก็มีอยู่ทั้งหมด3ชนิดนะครับชนิดแรกก็คือชนิดที่เป็นตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องนะครับชนิดที่2ก็คือชนิดซึ่งเป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ชนิดที่3นั่นก็คือตัวแปรสุ่มแบบผสมนะครับจากนั้นนะครับเราได้พูดถึงนะครับทฤษฎีการคงอยู่หรือ existence theorem นะครับเราบอกว่านะครับเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดสมมุติเรามีนะครับฟังก์ชันซึ่งเป็น valid CDF นะครับเราจะสามารถหานะครับ probability space นะครับproperty space นะครับซึ่งมีนะครับ CDF เป็นตัวนี้เสมอนะครับจากนั้นนะครับผมก็ได้มาพูดถึงนะครับขยายความของ CDF นะครับมาเป็น CDF แบบมีเงื่อนไขนั่นก็คือนะครับเราแทนที่ว่าจะเป็น CDF ธรรมดานะครับเราก็มีเงื่อนไขนะครับซึ่งเงื่อนไขตัวนี้ก็อยู่บนพื้นฐานของเหตุการณ์ A นะครับซึ่งนะครับจากผลลัพธ์ของ CDF แบบมีเงื่อนไขนี้นะครับเราก็ขยายความมาที่ Base Law แล้วก็ Total Pop ในกรณีของ CDF นะครับรวมไปจนถึง Mixed Form of Base Law นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเริ่มนะครับพิจารณาในหัวข้อที่สำคัญข้อหนึ่งนะครับนั่นก็คือนะครับเราจะพิจารณานะครับฟังก์ชันของตัวแปรสุ่มนะครับฟังก์ชันของตัวแปรสุ่มจริงๆแล้วชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าฟังก์ชันของตัวแปรสุ่มความหมายก็คือว่านะครับเราจะมีตัวแปรสุ่มตัวนึงนะครับซึ่งเกิดจากนะครับเราเอาตัวแปรสุ่มอีกตัวมาเข้าฟังก์ชันนะครับตัวที่ฟังก์ชันตัวนี้นะครับมันเป็นฟังก์ชันที่ไม่ได้เป็นแรนดอมฟังก์ชันหรือเป็นฟังก์ชันที่เราเรียกว่าdeterministic function นะครับ deterministic function ก็คือฟังก์ชันแบบที่เราเรียนกันมาตั้งแต่ม.4 นะครับหรือมาเรียนมาตั้งแต่ม.4 มนะครับจนถึงมหาวิทยาลัยปี1อ่ะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ y เท่ากับ x กำลัง2อย่างเงี้ยเราก็ถือว่าเป็น deterministic function หรือ y เท่ากับ ax บวก b อย่างเงี้ยเราก็ถือว่าเป็น deterministic function นะครับก็คือเป็นฟังก์ชันซึ่งนะครับมีรูปฟอร์มที่แน่นอนตายตัวนะครับทั้งนี้นะครับเราสามารถที่จะมองนะครับฟังก์ชันของตัวแปรสุ่มนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเราจะมีตัวแปรสุ่มตัวหนึ่งนะครับซึ่งเกิดจากการเอาตัวแปรสุ่มอีกตัวหนึ่งมาเข้าฟังก์ชันนะครับทั้งนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับผลลัพธ์จะเป็นตัวแปรสุ่มเนื่องมาจากว่านะครับมันได้รับนะครับความเป็นตัวแปรสุ่มเนี่ยมาจากตัวแปรสุ่มตัวตั้งต้นนะครับตัวตั้งต้นตัวนี้ก็คือตัว xu นะครับตัว xu นั้นนะครับมีความสุ่มอยู่นะครับมีความเป็นแรนดอมอยู่ดังนั้นเนี่ยเมื่อใส่เข้าไปในฟังก์ชันได้ผลลัพธ์ออกมานะครับผลลัพธ์ตัวนี้ก็มีความเป็นนะครับตัวแปรสุ่มด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราจะมองนะครับเราจะมองการแมปปิ้งจริงๆนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับมันจะประกอบไปด้วยนะครับสิ่งที่เราพิจารณาก็คือ1นะครับ sample space เราทราบอยู่แล้วนะครับว่าตัวแปรสุ่ม x เนี่ยนะครับมันเกิดจากการแมปปิ้งนะครับผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ของ sample spaceไปยังเส้นจำนวนจริงหรือตัวเลขนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับฟังก์ชันของตัวแปรสุ่มนั้นมันคือการแมปต่ออีกทีนึงนะครับมันคือการแมปต่ออีกทีนึงนั่นก็หมายความว่านะครับจากที่เราแมปนะครับผลลัพธ์มายังตัวแปรสุ่มจากนั้นเราจะแมปตัวแปรสุ่มนะครับมายังตัวแปรสุ่มอีกตัวนึงนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันเปรียบเสมือนกับว่าเราก็อาจจะแมปนะครับผลลัพธ์ของ sample space นั้นมาโดยตรงเลยนะครับจากตัวอย่างที่อาจารย์โชยเห็นในรูปนี้ก็คือเราแมปผลลัพธ์มาที่ x จากนั้นเราแมป x มาที่ y หรือจริงๆแล้วเราอาจจะมองว่าเราแมปนะครับผลลัพธ์มาที่ y เลยก็ได้นะครับโดยตรงเลยก็ได้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับเราจะพิจารณาในกรณีนี้นะครับก็คือแมปผลลัพธ์นะครับมาที่ x แล้วจากนั้นแมปจากที่ x มาที่ y เราถึงเรียกมันว่าฟังก์ชันของตัวแปรสุ่มไงครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ
จุดประเด็นที่เราต้องการที่จะหาก็คือว่าสมมุติว่านะครับถ้าเกิดเรารู้นะครับเรารู้ CDF นะครับของตัว x ตัวแปรสุบ x นะครับถ้าเกิดเรารู้นะครับถ้าเกิดเรารู้ฟังก์ชัน g นะครับโจทย์ของเราก็คือเราจะหานะครับCDF ของตัว y ได้ยังไงนะครับเราจะหา CDF ของตัว y ได้ยังไงนะครับเปรียบเสมือนกับว่าถ้าเกิดอาจารย์มี black box อยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่ง black box ตัวนี้ก็คือแทนฟังก์ชันจากนั้นอาจารย์ฟีดนะครับตัวแปรสุ่ม xu มาแล้วอาจารย์ได้ตัวแปรสุ่ม yu นะครับตัวแปรสุ่ม yu ดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้ถ้าเกิดสมมุตินะครับอาจารย์ทราบ g นะครับอาจารย์ทราบฟังก์ชันสมมติฟังก์ชันของอาจารย์นั้นนะครับอาจจะเป็นนะครับฟังก์ชันของอาจารย์นั้นอาจจะเป็น x กำลัง2ก็ได้นะครับฟังก์ชันของอาจารย์อาจจะเป็น x กำลัง3บวก2 x กำลัง2บวก x บวก1ก็ได้แล้วแต่นะครับนะครับแล้วอาจารย์ทราบนะครับอาจารย์ทราบCDF ของตัวแปรสุ่ม x นะครับคำถามคือนะครับอาจารย์จะหา CDF ของตัวแปรสุ่ม y ได้อย่างไรนะครับตัวนี้นะครับนะครับตัวแปรสุ่ม y ได้อย่างไรนะครับเราก็อยากจะรู้นะครับว่าตัวแปรสุ่มนี้นะครับตัวแปรสุ่ม y นี้นะครับหาได้อย่างไรนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะพิจารณานะครับเราก็จะลองมาดูกันนะครับในวิธีนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับวิธีแรกนะครับที่เราจะพูดกันก็คือวิธีซึ่งใช้นิยามนะครับวิธีซึ่งใช้นิยามนะครับเรารู้ว่านะครับตัวแปรสุ่ม CDF ของตัว y ตัวนี้นะครับมันก็คือนิยามว่าความน่าจะเป็น y น้อยกว่าหรือเท่ากับ y หรือในยะหนึ่งนะครับสมมติอาจารย์นะครับเรานิยามจากนิยามที่เราเคยเรียนกันมานะครับสมมติอาจารย์แทน z ตัวนี้ด้วย y นะเป็น y ใดมันก็คือความน่าจะเป็นซึ่งตัวแปรสุ่ม y น้อยกว่าที่เขา y ถูกไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยคำถามคือ yu มันคืออะไร yu มันก็คือฟังก์ชันซึ่งใส่ x เข้าไปถูกไหมครับเพราะว่า x ตัวนี้นะครับเพราะว่า x ตัวนี้มันคือ input ฉะนั้นเนี่ยเราใส่ x เข้าไปในฟังก์ชันเราจะได้ yu ฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เอาก้อนนี้นะครับเอาก้อนนี้นะครับมาใส่ที่นะครับตัวนี้อาจารย์ก็จะได้ความน่าจะเป็นซึ่งนะครับ g x u นะครับจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ y ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เราอาจารย์ก็จะได้จุดนี้ออกมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยฟังก์ชัน g x y u น้อยกว่าหรือเท่ากับ y เนี่ยนะครับเรามองอีกรูปแบบนึงนะครับเรามองว่ามันก็คือป๊อปนะครับมันก็คือป๊อปซึ่ง x นะครับเป็นสมาชิกของเซตเซตหนึ่งอาจารย์เรียกว่ามันเป็นเซต y นะครับโดยที่นะครับโดยที่นะครับ x ที่อยู่ในเซต r y ตัวนี้นะครับเมื่ออาจารย์เอาเข้าไปแทนในฟังก์ชันแล้วมันจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ y นะครับลองดูตัวอย่างนะครับสมมติว่าอาจารย์นะครับมีนะครับฟังก์ชันพาราโบลา y เท่ากับ x กำลัง2ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์หาว่าจงหาความน่าจะเป็นนะครับซึ่งนะครับซึ่ง y เนี่ยนะครับจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ1นะครับก็คือ fyu ของอาจารย์เนี่ยคือ1ถูกไหมครับแสดงว่าถ้าเกิดอาจารย์บอกว่าไอ้ตัวนี้คือ1แสดงว่านะครับ x ของอาจารย์คืออะไรนะครับ x ของอาจารย์ก็ต้องอยู่ระหว่างนะครับลบ1ถึง1ถูกไหมครับแสดงว่า x ของอาจารย์เนี่ยจะต้องอยู่บริเวณนี้ที่แรงเงาแสดงว่านะครับมันก็คือป๊อป y น้อยกว่าหรือเท่ากับ1เนี่ยนะครับนะครับป๊อป y น้อยกว่าหรือเท่ากับ1อ่ะเนี่ยนะครับมันก็มีค่าเท่ากับป๊อปของ x อยู่ระหว่างลบ1ถึง1ถูกไหมครับถูกไหมครับเพราะว่า y น้อยกว่าหรือ y น้อยกว่าหรือเท่ากับ1เนี่ยมันอยู่อย่างนี้มันอยู่บริเวณนี้
แสดงว่า x จะต้องอยู่บริเวณนี้ถูกไหมฮะเพื่อที่จะให้ y น้อยกว่าหรือเท่ากับ1หรืออีกนัยยะหนึ่งนะครับตัว r นะครับตัว ry ของอาจารย์เนี่ยมันก็คือเซตซึ่ง x นะครับซึ่ง x เนี่ยนะครับมันคือเซตซึ่ง x เนี่ยนะครับอยู่ระหว่างลบ1ถึง1พูดง่ายๆคือนะครับเรามันเปรียบเสมือนกับนะครับไอ้ตัวนี้เปรียบเสมือนกับว่าเราจะหาช่วงของ x ใดๆนะครับซึ่งเวลาเราเอาไปแทนค่าในฟังก์ชันของ y แล้วนะครับเราจะได้ค่าป๊อปของ y เนี่ยนะครับค่าป๊อปของ y เนี่ย gx เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะครับก็แบบที่บอกนะครับอาจารย์ก็เขียนให้อยู่ในรูปของสมการคณิตศาสตร์ได้นะครับก็คือ ry เท่ากับนะครับ x เป็นสมาชิกของเส้นจำนวนจริงโดยที่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่อาจารย์เอา x ที่อยู่ในเซตตัวนี้นะครับไปแทนในฟังก์ชันแล้วมันจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ y นะครับเสร็จแล้วเนี่ยดูตัวอย่างแบบที่อาจารย์บอกนะครับตัวอย่างที่มองเห็นได้ชัดเป็นรูปธรรมก็คือว่านะครับสมมติอาจารย์พิจารณาว่าอาจารย์ต้องการให้นะครับอาจารย์ต้องการหาป๊อปของ y น้อยกว่าหรือเท่ากับ1นะครับแล้วสมการนะครับฟังก์ชันที่อาจารย์แมประหว่าง y กับ x เนี่ยก็คือ y เท่ากับ x กําลัง2ปรากฏว่าถ้าเกิดฟังก์ชันของอาจารย์ป๊อปของ y น้อยกว่าหรือเท่ากับ1เนี่ยนะครับอยู่บริเวณนี้ถูกไหมครับแสดงว่า x ของอาจารย์จะต้องอยู่ระหว่างลบ1ถึง1นะครับลบ1ถึง1ถ้าเกิดในกรณีของ x อยู่ระหว่างลบ1ถึง1นะครับแน่นอนนะครับป๊อปของ y น้อยกว่าหรือเท่ากับ1เนี่ยนะครับอาจารย์เขียนให้อยู่ในรูปของ CDF ก็เป็น fy 1ถูกไหมฮะจากนิยามของ CDF นะครับซึ่งเนื่องจากว่านะครับ y น้อยกว่าหรือเท่ากับ1นั้นนะครับ x มันจะต้องอยู่ในเรนจ์ระหว่างลบ1ถึง1แสดงว่าตัว ry ของอาจารย์เนี่ยนะครับก็คือ x นะครับ x เป็นจำนวนจริงซึ่ง x อยู่ระหว่างลบ1ถึง1ความหมายคือว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่อาจารย์เอา x ที่อยู่ในช่วงนี้นะครับไปแทนในฟังก์ชัน y ของอาจารย์นะครับจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ1เข้าใจใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยนะครับป๊อปของ y น้อยกว่าหรือเท่ากับ1มันจึงมีค่าเท่ากับป๊อปของ x อยู่ระหว่างลบ1ถึง1เพราะมันสอดคล้องกันนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับป๊อปของ y น้อยกว่าหรือ1ก็คือป๊อปของ x อยู่ระหว่างลบ1ถึง1นะครับป๊อปอยู่ระหว่างลบ1ถึง1เพราะว่ามันสอดคล้องกันมันไปด้วยกันนะครับจากจุดนี้นะครับจากจุดนี้เนี่ยเราจะสามารถที่จะหานะครับ CDF ของ y นะครับให้อยู่ในรูปของ CDF ของ x ได้นะครับซึ่งนะครับผ่านทางไอตัวแปรสภาพจากป๊อป y น้อยกว่าหรือเท่ากับ1มาอยู่ในรูปของ x แล้วหลังจากนั้นเราจะเขียน CDF นะครับเราจะเขียน CDF ของ y ให้อยู่ในรูปของ CDF ของ x ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะโชว์ตัวอย่างให้ดูนะครับแต่คุณน่าจะเข้าใจตรงจุดนี้ละหลังจากที่เราสามารถที่จะเขียน CDF ของ y นะครับให้อยู่ในรูปของ CDF ของ x แล้วหรือนะครับถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนแปลงสภาพนะครับจาก CDF เป็น PDF นะครับเราก็สามารถทำได้นะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดสมมุติเราได้ CDF ของ x นะครับเราได้ CDF ของ y เรียบร้อยนะครับเราจะหา PDF ของ y นะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราก็แค่ดิฟนะครับสิ่งที่เราทำเราก็แค่ดิฟนะครับเราก็จะดิฟนะครับCDF ของ y เราก็จะดิฟ CDF ของ y นะครับเราก็จะได้ PDF ของ y นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะลงไปในรายละเอียดในการที่จะหานะครับ CDF และ PDF ของ y นั้นนะครับเรามาพิจารณาฟังก์ชันก่อนนะครับฟังก์ชันจากที่เราเคยเรียนมานะครับมีพื้นฐานอยู่บ้างนะครับนั่นก็คือฟังก์ชันเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วนะครับฟังก์ชันเนี่ยมันมีอยู่ถ้าเกิดเราแยกออกมาเป็น2กรณีใหญ่ๆนะครับกรณีแรกนะครับก็คือฟังก์ชันแบบที่มันมีการแมป1ต่อ1นะครับการแมป1ต่อ1ความหมายก็คือว่านะครับx ค่าเดียวนะครับจะถูกแมปไปที่ y ค่าเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นฟังก์ชันนี้นะครับนักศึกษาจะดูว่า x ค่าเดียวนะครับแมปไปที่ y ค่าเดียวหรือเปล่านะครับทริคของมันก็มีอยู่ที่ว่านักศึกษาก็ลองลากเส้นนะครับลากเส้นขนานกับแกน x
นะครับลากเส้นขนานกับแกน x นะครับถ้า y ค่าเดียวเนี่ยถ้าเกิดมันตัดนะครับฟังก์ชันของgx เนี่ยแค่ค่าจุดเดียวนะครับจุดเดียวเสมอนะอย่างนี้แสดงว่ามันมีการแมป1ต่อ1นะครับมันมีการแมป1ต่อ1ในกรณีแต่ถ้าเกิดสมมตินะครับมันมีอีกกรณีนึงนะครับมันมีอีกกรณีนึงก็คือกรณีซึ่งนะครับฟังก์ชันนั้นมันไม่ได้แมป1ต่อ1นะครับในกรณีนี้ก็ยกตัวอย่างง่ายที่สุดก็คือนะครับสมการพาราโบลาแบบที่เราเคยเรียนกันมาตอนสมัยม.ต้นถูกไหมครับในกรณีนี้นะครับพาราโบลาเนี่ย y เท่ากับ x กำลัง2เนี่ยมันก็จะเป็นกราฟอย่างนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับแบบที่เราใช้ทริคแบบที่อาจารย์บอกนั่นก็คือการลากเส้นขนานกับแกน x นะครับสมมุติถ้าเกิดมันตัดจุด2จุดนะครับแสดงว่านะครับ x 2ค่าจะแมปไปที่ y ค่าเดียวนะครับถ้าเกิดสมมุติมันนะครับมันตัด3จุดแสดงว่า y 1ค่าแมปไปที่ x x 3ค่าแมปไปที่ y 1ค่าแสดงว่าไอ้ตัวนี้นะครับเป็นการแมปปิ้งที่ไม่ใช่เป็น1ต่อ1นะครับมันจะแมปเป็น many to one คำว่า many เนี่ยความหมายก็คือ x หลายค่าแมป many ไปยังนะครับค่า1ค่านะครับในกรณีนี้นักศึกษาจะเห็นได้ว่าถ้าเกิด y เท่ากับ x กำลัง2นะครับ y เท่ากับ x กำลัง2นะครับมันจะเกิดจากการแมปนะครับค่าที่1ก็คือ square root y ค่าที่2ก็คือลบ square root y นะครับวิธีเช็คอย่างง่ายๆก็คือนักศึกษาลองนะครับนักศึกษาลองยกกำลัง2 x 1กับนักยกกำลัง2 x 2นักศึกษาจะได้ค่าเดียวกันถูกไหมครับเพราะว่ายกกำลังแล้วเนี่ยลบมันจะหายไปถูกไหมลบมันจะหายไปนะครับไอ้ตัวนี้ยกกำลังมันก็แค่ถอดรากออกมานะครับอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานซึ่งนักศึกษาทราบอยู่แล้วนะครับแสดงว่าในกรณีนี้พาราโบลาเนี่ยนะครับเราจะได้จุด2จุดนะครับมันจะ2จุดเนี่ยมันจะแมปไปที่ y 1ค่านะครับเราจะใช้ความรู้นะครับในการแมปปิ้งลักษณะนี้นะครับมาในการหา CDF ของ y นะครับเราจะมาหา CDF ของ y นะครับเดี๋ยวนักศึกษาลองดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกที่สุดเลยนะครับก็คือตัวอย่างนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือตัวอย่างซึ่งเราทำการทำ linear mappingหรือ mapping แบบเส้นตรงนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับตัวแปรสุ่มของผมนะครับตัวแปรสุ่มของเราที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้นะครับเกิดจากการ mapping เส้นตรงของตัวแปรสุ่ม x นะครับตัวแปรสุ่ม x ตัวแปรสุ่ม x ตัวนี้นะครับจะแมปโดยการใช้สมการเส้นตรงนะครับแล้วเราก็จะได้ตัวแปรสุ่ม y ฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะใช้นิยามนะครับเราจะใช้นิยามอันดับแรกเลยนะครับเราทราบว่า CDF ของ y นะครับ CDF ของ y จะเท่ากับนะครับความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม y น้อยกว่าหรือเท่ากับ y ใช่ไหมดูนี้นะครับ y นะครับความน่าจะเป็นของ yu น้อยกว่าหรือเท่ากับ y อันนี้คือนะครับนิยามของ CDF นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราทราบว่า yu เนี่ยนะครับมันก็คือฟังก์ชันของ x ถูกไหมครับก็คือ gxฉะนั้นเนี่ยป๊อปก็คือ gx น้อยกว่าหรือเท่ากับ y นะครับอาจารย์ก็แทนค่า gx ลงไปที่ y ในกรณีนี้ gx ก็เท่ากับ ax บวก b มันก็จะเท่ากับป๊อป ax บวกด้วย b น้อยกว่าหรือเท่ากับ y ถูกไหมฮะเท่ากับอาจารย์ก็ย้ายอันนี้ได้แล้วนะอาจารย์แทนค่า y ให้อยู่ในรูปของ x ละจากการใช้นิยามนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้อาจารย์จะเห็นได้คุณจะเห็นได้ว่านะครับอาจารย์ได้ละฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ย้ายข้างไปย้ายข้าง b ไปลบอาจารย์ก็จะได้ป๊อป ax น้อยกว่าหรือเท่ากับ y ลบ b แต่คราวนี้นักศึกษาต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะ a เนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นบวกหรือลบได้นะครับสโลปเนี่ยนะครับที่คูณกับ a ในกรณีที่มันเป็นบวกเป็นศูนย์นี่เราไม่ยอมอยู่แล้วนะครับศูนย์นี่เราไม่ยอมอยู่แล้วถ้าเกิดมันเป็นบวกนะครับมันย้ายลงไปหารเนี่ยนะครับเครื่องหมายอสมการจะไม่มีการเปลี่ยนค่านะครับในกรณีนี้นักศึกษาก็จะได้นะครับป๊อปของ xu น้อยกว่าหรือเท่ากับ y ลบ b ส่วน a ในกรณีที่ a มากกว่า0นะครับในกรณีที่ a มากกว่า0
แต่ในกรณีที่ a ติดลบนะครับนักศึกษาจะต้องนะครับระมัดระวังจุดหนึ่งนะครับในกรณีที่ a ติดลบนั้นนะครับเวลานักศึกษาย้ายข้างไปอัศมการมันจะพลิกกลับนะครับอัศมการมันจะพลิกกลับแต่นั้นเนี่ยนักศึกษาจะได้ pop x u นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ y ลบ b y ลบ b ส่วน a เมื่อ a น้อยกว่า0คราวนี้นะครับสิ่งที่เราได้นะครับสิ่งที่เราได้ก็คือว่าเราจะได้นะครับ pop นะครับ pop ที่อยู่ในรูปของตัวแปรสุ่ม x ละอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้นะครับข้อมูลที่เรามีอยู่ก็คือเรามีข้อมูลของนะครับ cdf ของ x นั่นก็คือ fxu z นั่นเองถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจึงสามารถสรุปนะครับได้ว่านะครับตัวก้อนนี้คุ้นๆไหมมันก็คือนิยามของ cdf ของ x นั่นเองใช่ไหมครับความน่าจะเป็นซึ่ง xu น้อยกว่าค่าใดค่าหนึ่งมันก็คือนะครับนิยามของ cdf ของ x เท่านั้นเองฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราก็จะเขียน fxu นะครับy ลบ b ส่วน a เมื่อ a มากกว่า0ไอ้ตัวนี้ได้ละได้ละได้ cdf ละจากนั้นนะครับไอ้ตัวนี้ล่ะนะครับเราทราบอยู่แล้วนะครับว่า pop ของ xu นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ something เนี่ยจะเท่ากับนะครับจะเท่ากับ1ลบนะครับ fxu y ลบ b ส่วน aใช่ไหมฮะไอตัวนี้นะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วนะครับจากคุณสมบัตินะครับเรารู้ว่า pop ของ xu น้อยกว่าหรือเท่ากับ z เนี่ยมันเท่ากับ fxu z แต่ถ้าเกิด pop ของ xu มากกว่า z เนี่ยมันจะเท่ากับ1ลบ fxu z อันนี้เราอันนี้คือความจริงที่เราทราบฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับในเมื่อเราต้องการหา pop ซึ่ง xu มากกว่าหรือเท่ากับตัวนี้มันก็คือ1ลบ fxu ตัวนี้ z นะครับซึ่งก็คือนะครับที่อาจารย์นะครับที่อาจารย์แรงเงาให้คุณเห็นเท่านั้นเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยในบางครั้งเนี่ยนะครับเราจะติดเครื่องหมายนะครับติดเครื่องหมาย subscript x ลบไว้นะครับในกรณีที่นะครับสมมติว่ามัน cdf ที่เรากำลังพิจารณาอยู่นั้นมันมีจุดกระโดดที่ y ลบ b ส่วน a พอดีนะครับยกตัวอย่างเช่น cdf ของ x เนี่ยสมมติถ้าเกิดที่จุดกระโดดถ้าเกิดสมมติอันนี้เป็นจุด x ถูกไหมครับนักศึกษาจุด x แล้วจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดจุด x เนี่ยมันมีจุดกระโดดที่จุด y ลบ b ส่วน a พอดีก็คือจุดนี้แหละที่เรากำลังพิจารณาอยู่อย่างเงี้ยในกรณีนี้เราก็ใช้นะครับใช้ fx y ลบ b ส่วน a ไม่ได้แต่เราจะต้องใช้ค่าซึ่งเข้าสู่มันทางด้านลบเพราะว่ามันจริงๆแล้วที่จุด y ลบ b ส่วน a นะมันเป็นจุดโบมันเป็นจุดโบนะครับถ้าเกิดสมมติมันมีจุดกระโดดนะครับมันมีจุดกระโดดสำหรับในกรณีที่มันมี fx ถ้าเกิด fx ของเราที่เราพิจารณาอยู่เนี้ยมันมีจุดกระโดดที่ y ลบ b ส่วน a เนี่ยในกรณีนี้มันจะมีจุดโบอย่างเงี้ยเราใช้ fx y ลบ b ส่วน a ไม่ได้เราจะต้องนะครับ subscript ลบด้วยเพราะว่ามันเข้าทางด้านลบนะครับแต่ในกรณีที่ถ้าเกิดนะครับ fx เนี่ยนะครับมันเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องมันเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องแล้วมันเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะครับที่จุด y ลบ b ส่วน a ในกรณีนี้ลบก็ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะครับแต่เราใส่ไว้กันเหนียวเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมตินะครับมันไม่ได้มีกระโดดนะครับfx y ลบ b ส่วน a ทางด้านลบมันก็จะเท่ากับ fx y ลบ b ส่วน a นั่นแหละนะครับแบบที่เราเรียนกันค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ fx y ลบ b ส่วน a แล้วก็นะครับsubscript ลบเนี่ยความหมายคือมันลู่เข้าสู่นะครับจุดนี้แต่ทางด้านซ้ายเพราะเราอย่าลืมนะครับว่าคุณสมบัติหนึ่งของ cdf นั้นก็คือนะครับมันจะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะครับจากทางด้านขวาถูกไหมครับแต่มันไม่ได้จำเป็นจะต้องนะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องจากทางด้านซ้ายโอเคนะครับนักศึกษาเข้าใจนะฉะนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์ก็อาจจะสมมุติอาจารย์สมมุติว่านะครับเพื่อให้ง่ายนะครับว่าตัวแปรสุ่ม x ของอาจารย์เนี่ยเป็นตัวแปรสุ่มที่นะครับไม่มีการCDF ไม่มีการกระโดดหรืออีกนัยยะหนึ่งนะครับตัวแปรสุ่มของอาจารย์นั้นเป็นตัวแปรสุ่มที่เป็นตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องในกรณีนี้อาจารย์ก็จะนะครับไม่สนใจเครื่องหมายลบแล้วนะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ได้ก็คือจากตัวนี้อาจารย์ได้แล้วจบเลยเนี่ยไอ้ตัวนี้คือนะครับ CDF ของตัวแปรสุ่ม y
นะครับตัวแปรสุ่ม y ซึ่งเราสามารถที่จะเขียนให้อยู่ในรูปของตัวแปรสุ่ม x ในกรณีซึ่งฟังก์ชันของอาจารย์นั้นนะครับเป็นฟังก์ชันเส้นตรงนะครับ ax บวก b นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราทราบ cdf ของ y แล้วนะครับเราทราบ cdf ของ y ซึ่งอยู่ในรูปของ cdf ของ x แล้วนะครับตัวต่อไปสิ่งที่เราจะพยายามทำก็คือนะครับเราจะหา pdf ของ y นะครับเราจะหา pdf ของ y pdf ของ y นั้นนะครับก็เกิดจากการดิฟนะครับ cdf นะครับแต่คราวนี้นะครับ cdf ของ y นั้นจะต้องเกิดจากการดิฟนะครับการดิฟนะครับ pdf ของ y นั้นจะต้องเกิดจากการดิฟ cdf เมื่อเปรียบเทียบกับ y อาจารย์ก็ดิฟสินะครับดิฟตัวนี้นะครับดิฟตัวนี้เมื่อเทียบกับ y ปกติแล้วนะครับเราจะใช้เชนรูนะครับเราทราบว่านะครับfxu นะครับ y ลบ b ส่วน a อาจารย์ดิฟเทียบกับ y ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้ถ้าเกิดอาจารย์ใช้เชนรูมันจะเปรียบเสมือนกับอาจารย์ก็ดิฟ fxu นะครับ y ลบ b นะครับส่วน a by dx นะครับจากนั้นนะครับdy dx นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับอาจารย์ก็ดิฟนะครับไส้ในอาจารย์ดิฟไส้ในนะครับไส้ใน d เดี๋ยวนะ y ลบ b ส่วน a อาจารย์ก็ดิฟ by dy ถูกไหมครับก็ dy อันนี้ก็ต้อง dx by dy นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไอตัว x ของอาจารย์เนี่ยนะครับ x ของอาจารย์เนี่ยมันก็คือ y ลบ b ส่วน a เพราะอาจารย์ต้องดิฟไส้ในมันถูกไหมฮะอาจารย์ดิฟทั้งก้อน by dx นะฮะอาจารย์ก็ต้องมาดิฟไส้ในมันเมื่อเปรียบเทียบกับของ y ถูกไหมอันนี้คือการดิฟแบบเชนรูถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้อาจารย์ก็จะได้นะครับ fxu y ลบ b ส่วน a นะครับแต่อาจารย์ต้องดิฟเทียบกับ y นะครับอาจารย์ดิฟเทียบกับ y ฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ดิฟ y ลบ b ส่วน a เมื่อเทียบกับ y อาจารย์ก็จะได้1ส่วน a ถูกไหมครับเพราะว่า b ตัวนี้คือค่าคอนสแตนต์นะครับ a ตัวนี้ก็คือค่าคอนสแตนต์นะครับฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะได้1ส่วน a นะครับฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมอาจารย์ก็จะได้ตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้คือการดิฟแล้วได้ PDF ของ y อันนี้นะครับในกรณีนี้ก็คือกรณีซึ่ง a มากกว่า0นะครับในกรณีที่ a น้อยกว่า0นะครับในกรณีที่ a น้อยกว่า0เราทราบว่ามันคือ1ลบ fxu y ลบ b ส่วน a ถูกไหมอาจารย์ก็ดิฟเทียบกับ y ถูกไหมเหมือนเดิมนะครับไอ้1ตัวเนี้ยเป็นค่าคงที่อาจารย์ดิฟได้ก็เป็น0ถูกไหมครับฉะนั้นอาจารย์ดิฟตัวนี้มาติดลบอยู่ถูกไหมดิฟก้อนนี้นะครับดิฟก้อนนี้ก็เหมือนกับดิฟข้างบนเหมือนกับดิฟข้างบนใช้เชนรูเหมือนเดิมนะครับใช้เชนรูเหมือนเดิมดิฟไอตัว fx ก่อนแล้วค่อยมาดิฟไส้ในฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้สิ่งที่อาจารย์จะได้นะครับอาจารย์ก็จะได้เหมือนเดิมก็คือ fxu y ลบ b ส่วน aแต่อาจารย์ต้องมี1ส่วน a เข้าไปด้วยเพราะว่าอาจารย์ต้องดิฟไส้ในพอดีดิฟไส้ในมันเป็น1ส่วน a แต่ในกรณีนี้นะครับ a มันน้อยกว่า0นะเราต้องแยกกรณีด้วยนะครับฉะนั้นในกรณีนี้อาจารย์จะได้ a น้อยกว่า0นะครับคำถามคือนะครับอาจารย์จะสามารถรวมนะครับรวม2สมการนี้เข้าด้วยกันได้ไหมคุณลองสังเกตดูสิมันคล้ายคลึงกันเลยถูกไหมมันมี fx y ลบ b ส่วน a เหมือนกันเลยนะครับในขณะเดียวกันมันมี1ส่วน a เหมือนกันด้วยนะครับแต่ต่างกันที่เครื่องหมายลบตัวนึงในกรณีซึ่ง a นะครับ a มากกว่า0อีกตัวนึงกรณีซึ่ง a น้อยกว่า0คุณเคยเรียน absolute มาแล้ว absolute นั้นจะมีค่าเป็น a เมื่อ a มากกว่าหรือเท่ากับ0เป็นลบ a เมื่อ a น้อยกว่า0ใช่ไหมครับไอตัวนี้สิ่งที่คุณเคยเรียนกันมาแล้วนะครับคุณสมบัติของ absolute ดังนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์จึงยุบนะครับยุบ2พจน์เนี่ยเขียนให้อยู่ในรูปเดียวกัน
าจารย์ก็มองไอ้ตัวนี้เป็น absolute 1ส่วน a fxy ลบ b ส่วน a นะครับลองดูสิถ้า a เป็นบวกถูกไหมถ้าเกิด a เป็นบวกไอ้ตัวนี้จะถูกถอดออกมาเป็น1ส่วน a แต่ถ้าเกิด a เป็นลบไอ้ตัวนี้จะถูกถอดออกมาเป็น1ส่วนลบ a ซึ่งสอดคล้องนะครับซึ่งสอดคล้องกับตัวข้างบนถูกไหมกรณีที่ a มากกว่า0หรือ a เป็นบวกนี้เราจะได้1ส่วน a นะครับถ้า a น้อยกว่า0เราจะได้ลบ1ส่วน a นะครับสอดคล้องเลยใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์จึงสามารถสรุปได้ว่านะครับเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดอาจารย์พิจารณาการแมปปิ้งนะครับการแมปปิ้งแบบเส้นตรงนะครับเป็นการแมปปิ้งแบบเส้นตรงแล้วนะครับ x ของอาจารย์เนี่ยได้y ของอาจารย์เนี่ยได้มาจาก ax บวก b นะครับ ax บวก b ฉะนั้นเนี่ยนะครับ pdf นะครับ pdf ของอาจารย์ pdf ของ y ของอาจารย์จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน absolute a ตัวนี้นะครับคือ constant ที่อยู่ข้างหน้าเมื่อคูณกับ x นะครับ constant ที่อยู่ข้างหน้าเมื่อคูณกับ x นะครับ fxy ลบ b ส่วน a นะครับโดยที่ b ตัวนี้เราถือว่ามันเป็นตัว bias นะครับ a ตัวนี้นะครับเราบอกว่ามันเป็น constant นะครับอ่ะลองดูกันนะครับลองดูอีกตัวอย่างนึงนะครับไอตัวอย่างตัวนี้คือไอตัวอย่างที่อาจารย์โชว์ให้เห็นข้างบนตัวนี้นะครับคือการ derive สูตรนะครับคือการ derive สูตรนะครับแต่คราวนี้นะครับอาจารย์จะโชว์ให้เห็นนะครับโชว์ให้เห็นการทำโจทย์นะครับสมมุตินะครับสมมุติว่าอาจารย์กำลังพิจารณานะครับการแมปนะครับตัวแปรสุ่มนะครับจากตัวแปรสุ่ม x ไปเป็นตัวแปรสุ่ม y นะครับโดยการใช้นะครับโดยการใช้สมการเส้นตรงนะครับโดยการใช้สมการเส้นตรงนะครับอาจารย์บอกว่านะครับ xu ของอาจารย์เนี่ยนะครับเป็นตัวแปรสุ่มซึ่งเป็นตัวแปรสุ่มแบบยูนิฟอร์มตัวแปรสุ่มแบบยูนิฟอร์มคำว่ายูนิฟอร์มความหมายก็คือว่ามันเหมือนกันหมดเลยนะครับในกรณีนี้นะครับ PDF ของมันเนี่ยนะครับถ้ามีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1นะครับยูนิฟอร์มตั้งแต่0ถึง1ความหมายก็คือว่านะครับมันจะเป็นนะครับทุกค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1นั้นจะมีนะครับค่าของ PDF เท่ากันหมดเลยแต่เราเรียนรู้ไปแล้วนะครับเราเรียนรู้ไปแล้วว่าพื้นที่ใต้คุณสมบัติของ PDF นั้นนะครับพื้นที่ใต้กราฟของ PDF นั้นเวลาเราอินทิเกรตมานะครับอินทิเกรตมาเนี่ยพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยมันจะต้องมีค่าเท่ากัน1ดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดความกว้างมันเป็น1ความสูงมันก็ต้องเป็น1ด้วยถูกไหมไอ้ตัวนี้จะต้องเป็น1ด้วยถูกไหมนะครับเพราะว่านะครับพื้นที่ใต้กราฟของนะครับ PDF มันคือป๊อปทั้งหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะต้องมีค่าเป็น1ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์มาเขียน PDF ของตัวแปรสุ่ม x ซึ่งเขาบอกว่าเป็นยูนิฟอร์มนะครับยูนิฟอร์มซึ่งมีค่าตั้งแต่0ถึง1ฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นักศึกษาจะเห็นได้ว่า PDF ของอาจารย์ fxux เนี่ยก็จะมีค่าเป็น1เมื่อ x อยู่ระหว่าง0ถึง1แล้วก็มีค่าเป็น0นะครับเมื่อ x ไม่ได้อยู่ระหว่าง0ถึง1พูดง่ายๆคือไม่ได้อยู่บริเวณนี้ไม่ได้อยู่บริเวณนี้นะครับแต่อันนี้คือ PDF นะแต่ถ้าเกิดอาจารย์เอามาพล็อต CDF เนี่ยอาจารย์ก็จะได้รูปแบบอย่างนี้เพราะว่ามันเพิ่มขึ้นแบบลีเนียร์เลยเพราะว่ามันบวก1บวก1ไปฉะนั้นเนี่ยนะครับเรารู้อยู่แล้วนะว่า CDF เนี่ยมันคือการบวกป๊อปมาเรื่อยๆตั้งแต่ลบตี้ไปเรื่อยๆถึงตี้ฉะนั้นเนี่ยมันบวกป๊อปมาเรื่อยๆตอนแรกก็ป๊อปเป็น0ก่อนใช่ไหมจากนั้นมันก็บวก1ไปเรื่อยๆบวก1ไปเรื่อยมันก็เพิ่มแบบสมการเส้นตรงจนผลสุดท้ายเนี่ยมันไปนะครับsaturate หรือมันไปอิ่มตัวที่1นะครับอ่ะเราลองมาดูกันเราได้ตัวนี้แล้วนะ x อยู่ระหว่าง0ถึง1นะแล้วก็เข้าใจนะครับว่านะครับPDF ของ Uniform Distribution หรือตัวแปรสุ่มแบบ Uniform เนี่ยนะครับ PDF มันเขียนได้แบบนี้ก็คือนะครับทุกจุดระหว่าง0ถึง1นั้นนะครับPDF มันนะครับเท่ากันเสมอนะครับ PDF มันเท่ากันเสมอฉะนั้นเนี่ยนะครับเรา
สมมตินะครับฟังก์ชันที่อาจารย์ต้องการที่จะทำการแปลงนะครับทำการแปลงนะครับคือตัวนี้นะครับฟังก์ชันที่อาจารย์จะใช้คือ yu ของอาจารย์เนี่ยได้เท่ากับ3คูณด้วย xu ลบ1คำถามของอาจารย์ก็คือว่า a เท่ากับเท่าไหร่ครับนักศึกษา a เท่ากับ3แน่นอน b เท่ากับเท่าไหร่ครับลบ1ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยจากความสัมพันธ์นะครับที่เราพิสูจน์ออกมาได้นะครับเราทราบว่า fy อยู่ในกรณีของการแมปแบบเส้นตรงเนี่ยเท่ากับ1ส่วน absolute a นะครับ fxu y ลบ b ส่วน a ถูกไหมเราก็แทนค่าไปเลยนะครับเราก็แทนค่าไปเลยเพราะเราพิสูจน์กันมาแล้วเราไม่ต้องไปพิสูจน์ซ้ำในกรณีนี้ a มีค่าเป็น3เราก็ใส่1ส่วน3เข้าไปจากนั้นตัว fx นะครับ y ลบ b ส่วน a b คืออะไรครับ b คือลบ1ก็ y ลบด้วยลบ1นะครับลบลบก็เป็นบวกนะครับหารด้วย a ก็คือ3ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้นะครับก็คือนะครับ fy ของเรานะครับ fy ของเรา fyu ของเราก็จะมีค่าเท่ากับนะครับนะครับ1ส่วน3 fxu นะครับ y บวก1ส่วน3นะครับแต่เนื่องมาจากว่านะครับเรารู้ว่านะครับเราจะมองไอ้ก้อนเนี้ยนะครับเป็น x เราจะมองก้อนนี้เป็น x นะครับนักศึกษาฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับอาจารย์เนื่องจากว่าอาจารย์ทราบว่า fxu นะครับ x เนี่ยนะครับมันมีเป็นยูนิฟอร์มนะครับตั้งแต่0ถึง1ถูกไหมถูกไหมครับแล้วความสูงมันคืออะไร1อาจารย์สอนไปแล้วใช่ไหมเพราะไอ้ตัวนี้คือ fxu x ใช่ไหมไอ้ตัวนี้ก็คือ x ธรรมดานะฮะอาจารย์ก็จะแตกมันออกมามันก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน3คูณด้วย1เมื่อนะครับอันนี้อาจารย์ให้เป็น x พาร์มนะ x พาร์มอยู่ระหว่าง0ถึง1ถูกไหมแล้วก็เป็น1ส่วน3คูณด้วย1เมื่อ x พาร์มอยู่ระหว่างเมื่อ x พาร์มนะครับเมื่อ x พาร์มไม่ได้อยู่ในนะครับช่วงระหว่าง0ถึง1ไอ้ตัวนี้ต้องเป็น0สิขอโทษทีถูกไหมเพราะว่าคุณดูสินะครับเพราะว่ายูนิฟอร์มเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่ในช่วงระหว่าง0ถึง1เนี่ยนะครับอยู่ระหว่าง0ถึง1เนี่ยนะครับมันจะมีค่าเป็น1ใช่ไหมอาจารย์ก็เอา1ส่วน3คูณ1แต่ถ้าเกิดมันอยู่นอกช่วงมันเป็น0อาจารย์ก็คูณด้วย0ถูกไหมครับแต่นะครับ x พรามเนี่ยนะครับ x พรามเนี่ยมันคือนะครับy บวก1ส่วน3ถูกไหมนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ x พรามตัวเนี้ยคือ y บวก1ส่วน3เพราะว่าอาจารย์มองเป็น x ไงอาจารย์มองทั้งก้อนเนี่ยเป็น x ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นจากนี้มันก็จะง่ายถูกไหมฉะนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์จะย่อยตัวนี้ต่อนะครับคูณ3ขึ้นไปมันก็จะกลายเป็น y บวก1อยู่ระหว่าง0ถึง3 y อยู่ระหว่างลบ1ถึง2ฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จึงสามารถสรุปได้ว่านะครับ fxu y ของอาจารย์นะครับมีค่าเป็น1ส่วน3นะครับ fy นะครับ fyy ของอาจารย์ก็คือ pdf ของ y จะมีค่าเป็น1ส่วน3เมื่อ y อยู่ระหว่างลบ1กับ2แล้วมีค่าเป็น0นะครับเมื่อ y ไม่ได้อยู่ในระหว่างลบ1กับ2เห็นไหมจบเลยอาจารย์หา PDF นะครับ PDF ของ y ได้นะครับซึ่งก็สอดคล้องกับผลลัพธ์นะครับที่อาจารย์โชว์ให้เห็นนะครับก็คือ1ส่วน3เมื่อ y อยู่ระหว่างลบ1ถึง2แล้วก็เป็น0เมื่อ y ไม่ได้อยู่ระหว่างลบ1ถึง2เสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ต้องการมาพลอตละนะครับอาจารย์รู้ว่านะครับถ้าเกิดพลอต PDF ของ y นะครับพลอต PDF ของ y อาจารย์ก็จะได้มีค่าเป็นที่จุดมีอะไรบ้าง
y มันก็จะต้องมีที่จุดลบ1กับ2ถูกไหมฮะลบ1กับ2ถูกไหมครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยความกว้างมันเท่าไหร่ครับนักศึกษาความกว้างมันก็คือ3ถูกไหมความสูงที่เราคำนวณได้คือ1ส่วน3อันนี้เราเช็คคำตอบได้เลยนะเราเช็คคำตอบได้ว่าพื้นที่ใต้กราฟมันคูณกันได้1ไหมในกรณีนี้ความกว้างมันคือ3ความสูงมันคือ1ส่วน3พอเราคูณกันเสร็จปุ๊บพื้นที่ใต้กราฟมันคือ1ในเมื่อพื้นที่ใต้กราฟมันเป็น1อ่ะแสดงว่าเราถูกนะครับแล้วก็เป็นศูนย์ที่อื่นสังเกตนะครับสังเกตจุดหนึ่งว่าถ้าเกิด x ของเราเป็นยูนิฟอร์มนะครับเป็นตัวแปรสุ่มแบบยูนิฟอร์มอาจารย์ย้ำอีกทีนะอาจารย์สอนไปแล้วว่าตัวแปรสุ่มแบบยูนิฟอร์มก็คือนะครับตัวแปรสุ่มซึ่ง PDF ของคุณนั้นนะครับนะครับทุกค่าที่มันเป็นไปได้เนี่ยมันจะคงที่เสมอนะครับฉะนั้นในกรณีนี้นะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ตัวแปรสุ่ม x เป็นตัวแปรสุ่มแบบยูนิฟอร์มนะครับเป็นตัวแปรสุ่มแบบยูนิฟอร์มนะครับผลลัพธ์ที่เราได้นะครับผลลัพธ์ที่เราได้จากการแปลงแบบลีเนียร์โดยฟังก์ชันที่เราใช้เนี่ยนะครับเป็นสมการเส้นตรงเนี่ยเราก็จะได้ยูนิฟอร์มด้วยเห็นไหมเราจะได้ยูนิฟอร์มด้วยฉะนั้นเนี่ยเราจึงสรุปได้ว่านะครับเราจึงสรุปได้แต่อย่าลืมนะไอตัว y ตัวเนี้ยที่เราได้เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวแปรสุ่มแบบยูนิฟอร์มนะครับที่มีค่าอยู่ในช่วงระหว่างลบ1ถึง2นะครับลบ1ถึง2นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตัวต่อมานะครับy นะครับจากนั้นเรามาดูนะครับฉะนั้นเนี่ยข้อสรุปของอาจารย์ก็คือ linear transformation ของนะครับตัวแปรสุ่มแบบยูนิฟอร์มจะเป็นนะครับตัวแปรสุ่มแบบยูนิฟอร์มด้วยนะครับผลลัพธ์ของตัวแปรสุ่มแบบยูนิฟอร์มจะเป็นยูนิฟอร์มด้วยนะครับดูอีกตัวอย่างนึงนะครับคราวนี้อาจารย์เปลี่ยนละแทนที่ว่าอาจารย์จะใช้ยูนิฟอร์มนะครับอาจารย์จะใช้นะครับPDF ของอาจารย์ตัว x เนี่ยนะครับจะเป็นนะครับตัวแปรสุ่มแบบ exponential เราลองมาดูตัวอย่างนะครับสมมติตัวแปรสุ่มแบบ exponential ของอาจารย์เนี่ย f(x,ux) เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับนะครับlambda คูณ e กำลังลบ lambda x,ux นะครับแล้วนะครับฟังก์ชันที่เราจะใช้ในการแมปของเราเนี่ยเป็นสมการเส้นตรงนะครับ y เท่ากับลบ lambda x บวก lambda เราใช้ความจริงที่เราพิสูจน์กันไปแล้วนะครับว่านะครับถ้าเกิดสมมุติเรามี PDF นะครับแล้วเป็นการแมปแบบลีเนียง่ายๆแบบลีเนียธรรมดาเนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือนะครับ fyuy จะเท่ากับ1ส่วน absolute a นะครับ fxu นะครับอันนี้คือ PDF นะนักศึกษา y ลบ a ส่วนด้วย b นะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวนี้เรามาดูกันนะครับ a ของเราคืออะไรนักศึกษา a ของเราก็คือลบ lambda ถูกไหมครับนักศึกษา b ของเราคืออะไร lambda นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราแทนค่าไปเลยนะครับก็เราก็จะได้เป็น1ส่วนนะครับ a สมมุติถ้าเกิดอาจารย์สมมุติว่า lambda มีค่ามากกว่า0เสมอนะครับ lambda มากกว่า0เสมอฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับอาจารย์ก็ได้1ลบ absolute ลบ lambda นะครับ fxu นะครับอาจารย์ก็จะได้นะครับ y ลบ a ลบก็เป็นบวก y บวก a ส่วนด้วย lambda เห็นไหมนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้อาจารย์ก็จะได้1ส่วนด้วย lambda fxu y บวก a ส่วนด้วย lambda อาจารย์จะเอาก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยไปแทนนะครับไปแทนค่านะครับในตัวนี้เพราะว่าฟังไอตัวนี้คือ PDF นะครับ PDF ของตัวแปรสุ่ม x อาจารย์ก็เอา y บวก a ส่วน lambda เนี่ยเข้าไปแทนสิ่งที่อาจารย์จะได้นะครับสิ่งที่อาจารย์จะได้ก็คือนะครับคุณจะเห็นได้ว่าอาจารย์ก็จะได้ตัวใช้สีดำดีกว่าเท่ากับ1ส่วน lambda นะครับ lambda e ยกกำลังอะไร lambda แล้วอาจารย์ก็คูณด้วยไอตัวก้อนนี้ทั้งก้อน y บวก a ส่วน lambda เพราะอาจารย์เอาไอตัวนี้ไปแทนในค่า x u นะครับ y บวก a ส่วน lambda นะครับ
ฉะนั้นเนี่ยลองจัดรูปดูนักศึกษาก็จะได้1ส่วนแลมด้านะครับแลมด้ากับแลมด้าอย่าเพิ่งดิแลมด้ากับแลมด้าตัวนี้ตัดกันไปแลมด้ากับแลมด้าตัวนี้ตัดกันไปนักศึกษาก็จะได้ e ยกกำลังลบ y บวก a u y บวก a ส่วนแลมด้าจริงๆยังย่อยได้ต่อนักศึกษายังย่อยได้ต่ออาจารย์สอนคุณนะครับอันนี้คือ unit step function นะครับ unit step functionเราเคยเรียนกันอยู่แล้วนะครับว่า unit step function นั้นจะมีค่าเป็น1เมื่อ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ0แล้วก็มีค่าเป็น0เมื่อ x น้อยกว่า0ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดนักศึกษาต้องการหาว่าไอ้ uy บวก a ส่วน lambda เนี่ยนะครับมันมีค่านะครับเป็น1ในช่วงไหนในช่วง y ในช่วงไหนนะครับแล้วก็เป็น0ในช่วงไหนวิธีทำนะนักศึกษาอย่างง่ายๆเลยมองไอ้ตัวก้อนเนี้ยที่อาจารย์กำลังไฮไลท์อยู่เนี่ยเป็นค่า x ฉะนั้นนักศึกษาก็จะได้ว่ามีค่าเป็น1เมื่อ y บวก a ส่วนแลมด้ามากกว่าเลขกับ0เราแทนค่าไอ้ตัวก้อน y บวก a ตัวเนี้ยนะครับเอา y บวก a ตัวเนี้ยไปที่ x เลยนี่แลมด้านะแล้วก็มีค่าเป็น0นะครับเมื่อ y บวก a ส่วนแลมด้าน้อยกว่า0นะครับเราไม่ต้องไปจำเลยนะครับเราไม่ต้องไปจำเลยเรามองนะครับเรามองก้อนนี้เหมือนกับเป็น x พอเรามองก้อนนี้เหมือนกับเป็น x ปุ๊บเราก็เอาแทนค่าเอาไปใส่เลยถูกไหมโดยการใช้นิยามของนะครับ unit step function ถ้าเกิดใครลืม unit step function ไปแล้วเดี๋ยวจำทวนให้นะมันจะเป็นรูปนี้นะลูกปึ๊ดแล้วก็ขึ้นมานี่ไอตัวนี้มีค่าเป็น1อันนี้มีที่0นะครับคราวนี้แทนที่ว่าเราจะใส่ x เข้าไปตัวนี้เป็น x นะแล้วก็ใส่ y บวก a ส่วนแลมด้าเข้าไปทำต่อนะครับทำต่อเรายังไม่จบนะแสดงว่าในกรณีนี้นะครับเราก็จะได้อะไรเราก็จะได้เท่ากับนะครับ y เนี่ยแลมด้าเนี่ยมันไม่ได้เป็น0อยู่แล้วแล้วมันมีค่าเป็นบวกเราก็คูณเข้าไปมันก็เราก็จะได้เป็น y บวก a มากกว่าเลขกับ0หรืออีกนัยยะนึงเราก็จะได้ y มากกว่าหรือเท่ากับลบ a นะครับเช่นเดียวกันข้างล่างนะครับเราแลมด้าคูณเข้าไปมันก็จะหายไปเราก็จะได้ y น้อยกว่าลบ a แสดงว่านะครับสมการตัวนี้อาจารย์สามารถสรุปได้ว่า u y บวก a ส่วนแลมด้านะครับมันจะมีค่าเป็น1เมื่อ y มากกว่าหรือเท่ากับลบ aและมีค่าเป็น0เมื่อ y น้อยกว่าลบ a ฉะนั้นเนี่ยเมื่อมาประกอบรวมกันกับไอ้ตัวนี้นะครับอาจารย์จึงสามารถสรุปได้ว่านะครับ f y u y ของอาจารย์เนี่ยนะครับจะมีค่าเป็นนะครับจะมีค่าเป็น e ยกกำลังลบ y บวก a e ยกกำลังลบ y บวก a นะครับเพราะว่าอาจารย์เอา e ยกกำลังลบ y บวก a ตัวก้อนนี้นะครับมาคูณกับตัวนี้มาคูณกับ u y บวก a ส่วนแลมด้าซึ่งก็คือ1เมื่อ y มากกว่าเลขเท่ากับ a แล้วก็เป็น0เมื่อ y น้อยกว่าเลขเท่ากับ a น้อยกว่า a น้อยกว่าลบ a อันนี้ y มากกว่าเลขเท่ากับลบ a แสดงว่ามันคูณ1ถูกไหมมันคูณ1เมื่อ y มากกว่าเลขเท่ากับลบ a แสดงว่าไอ้ตัวนี้คูณ1นะเมื่อ y มากกว่าเลขเท่ากับลบ aแล้วก็เป็น0เมื่อ y น้อยกว่าลบ a จบอันนี้คือคำตอบไหนไปดูที่สไลด์สินะครับนี่ไงนะครับก็คือตัวนี้แหละตัวนี้เสร็จแล้วในคำถามก็คือว่าถ้าเกิดอาจารย์ต้องการที่จะยุบมันนะถ้าเกิดนักศึกษาลองพลอตดูเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ u y บวก a ส่วนแลมด้าเนี่ยมันคือ1นะครับมันคือ1นะครับเมื่อ y มากกว่าหรือเท่ากับลบ a นะครับแล้วมันก็คือ0เมื่อ y นะครับน้อยกว่า a น้อยกว่าลบ a ใช่ไหมอันนี้ y มากกว่าลบ a ถูกต้องแล้วก็ y น้อยกว่าลบ a นะครับแสดงว่านะครับนะครับแสดงว่าเดี๋ยวนะอันนี้มัน e ยกกำลังลบแลมด้า y อาจารย์ผิดตรงไหนเดี๋ยวดูก่อนe ยกกำลังลบถูกแล้ว y ถูกไหม y ถูกแล้วบวกถูกแล้ว
โอเคถูก e กำลัง y ลบแลมด้าเดี๋ยวนะอ๋อ a ของอาจารย์เป็นลบฉะนั้นนี่ก็ลบลบเป็นบวกอันนี้ของอาจารย์ก็จะได้กลายเป็น a ของอาจารย์ a ของอาจารย์คืออะไร a ของอาจารย์คือลบแลมด้าต่อยังไม่จบ a ของอาจารย์คือลบแลมด้าแสดงว่า f y u y ของอาจารย์มีค่าเท่ากับ e ยกกำลังลบy a ของอาจารย์ก็ตาย a ของอาจารย์เป็นลบแลมด้าใช่ไหมก็เป็นลบแลมด้าเมื่อ y นะครับเอาแลมด้าไปคูณเมื่อเอา y มากกว่าหรือเท่ากับแลมด้าแล้วก็เป็น0เมื่อ y นะครับน้อยกว่าแลมด้าถูกไหมฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับสิ่งที่อาจารย์ได้นะครับ y b ของอาจารย์เดี๋ยวนะ y ลบ y ลบ b ส่วน a อาจารย์ผิดตรงไหนอีกเนี่ย y ลบ b ส่วน a y ลบโอ้โห y ลบ b ส่วน a ผิดตรงนี้ไงนักศึกษา b ส่วน a ไง b ส่วน a ไง y ลบ b ส่วน a อันนี้ก็ต้องเป็น y เห็นไหมผิดเลยเห็นไหมอันนี้ก็จะต้องเป็นอะไรy ลบ b ก็คือแลมด้าส่วนลบแลมด้าถูกไหมครับตัวนี้ก็จะกลายมาเป็น y นะครับ y ลบลบแลมด้าส่วนด้วย y ลบ b ส่วน a ถูกไหมฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เดี๋ยวทำใหม่y ลบ b ส่วน a อ่ะทำตรงนี้ใหม่ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ y ลบ b ส่วน a ฉะนั้นจะมีค่าเท่ากับนะครับ1ส่วน absolute a fx y ลบ b ส่วน a ก็1ส่วนแลมด้านะครับ1ส่วนแลมด้านะครับ e ยกกำลังลบแลมด้าถูกไหมครับ y ลบ b ส่วน ay ลบแลมด้าหารด้วยลบแลมด้าถูกไหมครับ u นะครับ u y ลบ b ส่วน y ลบ b y ลบ b ส่วนด้วย a เรียบร้อยนะครับอันนี้คูณด้วยแลมด้าด้วยเพราะว่าตัวนี้มาเป็นตัวนี้อ่ะคราวนี้ไม่พลาดละแลมด้าตัดแลมด้าอันนี้แลมด้าตัดแลมด้าลบๆเป็นบวกได้เป็น e ยกกำลัง y ลบแลมด้าได้ u y ลบแลมด้าส่วนลบแลมด้าคราวนี้มาพิจารณาตัวนี้นะครับคราวนี้มาพิจารณาตัวนี้ลบตรงนี้ทิ้งไม่เป็นไรนะครับลบตรงนี้ทิ้งนะครับใช้ทริคเหมือนเดิมไม่ได้ยากเลยนะครับลบตรงนี้ทิ้งเราก็จะได้นะครับ u นะครับ y ลบแลมด้านะครับส่วนด้วยลบแลมด้ามีค่าเป็น1เมื่อทั้งก้อนมองทั้งก้อนเป็น x ใช่ไหมเป็น y ลบแลมด้าส่วนด้วยลบแลมด้ามากกว่าหรือเท่ากับ0และเป็น0เมื่อ y ลบแลมด้าส่วนลบแลมด้าน้อยกว่า0นะครับจัดการตัวนี้นะครับเอาตัวนี้ขึ้นไปคูณเครื่องหมายอสมการจะต้องเปลี่ยนเนื่องมาจากว่ามันคือลบแลมด้านะครับเครื่องหมายอสมการมันจะต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันมีค่าเป็นลบแลมด้าฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันก็จะกลายมาเป็นy ลบแลมด้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ถูกไหมครับอันนี้ก็ y ลบแลมด้าจะต้องมากกว่า0ถูกไหมครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับ1เมื่อ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับแลมด้าแล้วก็เป็น0เมื่อ y มากกว่าแลมด้าเราสมมุติว่าแลมด้านั้นเป็นบวกนะครับแสดงว่ากราฟของมันนะครับ
กราฟของไอตัว u y ลบแลมด้าส่วนลบแลมด้าตัวเนี้ยมันเป็น1เมื่อ y น้อยกว่าหรือเท่ากับแลมด้าแล้วมันก็เป็น0นะครับเมื่อ y มากกว่าแลมด้าฉะนั้นในกรณีนี้นะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะพลอตกราฟสมมติแลมด้าของอาจารย์เป็นตัวนี้นะครับมันเป็น1เมื่อ y น้อยกว่าแลมด้ามันเป็นตัวนี้แล้วมันก็เป็น0เมื่อ y มากกว่าแลมด้าก็คือตัวนี้นะครับสมกราฟมันจะเป็นตัวนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ PDF นะครับ PDF ของ fxy ของอาจารย์มันก็เลยกลายเป็นเอา e ยกกำลัง y ลบแลมด้าเนี่ยมาคูณกับไอ้ก้อนเนี้ยซึ่งอาจารย์เพิ่งจะคำนวณมาเนี่ยเห็นไหมคือตัวนี้นั่นเองนะครับเอาสีแดงเนี่ยยกมานะครับซึ่งสิ่งที่คุณได้นะครับสิ่งที่คุณได้ก็คือว่าคุณก็จะได้นะครับfxy fxu โทษทีนะครับ fyuy ก็จะเท่ากับนะครับ e ยกกำลังนะครับ e ยกกำลัง y ลบแลมด้านะครับนะครับคูณด้วย1เมื่อ y น้อยกว่าหรือเท่ากับแลมด้าแล้วก็คูณด้วย0เมื่อ y มากกว่าแลมด้าหรือในย่านหนึ่งอาจารย์สรุปได้ว่า e ยกกำลัง y ลบแลมด้านะครับ e ยกกำลัง y ลบแลมด้าเมื่อ y น้อยกว่าหรือเท่ากับแลมด้าและเป็น0เมื่อ y มากกว่าแลมด้านะครับคราวนี้เราจะยุบไอ้ตัวนี้ให้เหลือเป็นสมการได้ไหมนะครับเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดสมมตินะครับกราฟเนี่ยมันกลับด้านสมัยก่อนเนี่ยเราเรียนรู้ว่าถ้าเกิดกราฟมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์เคยสอนแล้วนะครับถ้าเกิดมันเป็น u y ลบแลมด้าเนี่ยนะครับมันจะมีค่าเป็น1เมื่อ y ลบแลมด้ามากกว่าหรือเท่ากับ0แล้วเป็น0เมื่อ y ลบแลมด้าน้อยกว่า0หรือเท่ากับนะครับ1เมื่อ y มากกว่าหรือเท่ากับแลมด้าและเป็น0เมื่อ y น้อยกว่าแลมด้านะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราเคยเรียนมาตั้งแต่สมัยมปลายนะครับว่าถ้าเกิดสมมติเราจะกลับกราฟก็คือพลิกกลับเหมือนกับเป็นกระจกนะครับสิ่งที่เราทำก็คือนะครับสมมติไอ้ตัวนี้คือ fy ไอ้ตัวนี้ก็ต้องเป็น f ลบ y อันนี้คือการพลิกกลับนั่นก็คือนักศึกษาจะต้องใส่เครื่องหมายติดลบเข้าไปที่ไอตัวแปรนักศึกษาก็จะได้กราฟซึ่งมันเป็นเหมือนกับกระจกนะครับพลิกกระจกเงาฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติในกรณีนี้นะครับเรารู้ว่านะครับนะครับเงื่อนไขของเราก็คือนะครับเป็น1นะครับเป็นตัวนี้เมื่อ y น้อยกว่าหรือเท่ากับแลมด้าแล้วก็เป็น0เมื่อ y มากกว่าแลมด้านะครับแสดงว่ามันพลิกกลับนะครับมันพลิกกลับแทนที่ว่ามันจะมากกว่าหรือเท่ากับแลมด้ามันพลิกกลับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้มันก็คือ u แลมด้าลบ yอ่ะจริงหรือเปล่านักศึกษาเรามาดูนี้นะ u แลมด้าลบ y เป็น1เมื่อแลมด้าลบ y มากกว่าหรือเท่ากับ0และเป็น0เมื่อแลมด้าลบ y น้อยกว่า0แสดงว่ามันเป็น1เมื่อนะครับ y เมื่อ y น้อยกว่าหรือเท่ากับแลมด้าและเป็น0เมื่อนะครับ y มากกว่าแลมด้าเห็นไหมพลิกกลับแล้วเห็นไหมซึ่งกรณีตัวนี้นะครับ1เมื่อ y น้อยกว่าหรือเท่ากับแลมด้ากับ0เมื่อ y มากกว่าแลมด้าเนี่ยมันคือตัวนี้เลยตัวที่อาจารย์แรงเงาอ่ะตัวนี้เลยใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จึงสามารถเขียนในตัวนี้ให้ได้ว่ามันเป็น e ยกกำลัง y ลบแลมด้า u แลมด้าลบ y ต่ออยู่ในรูปที่กระชับมากขึ้นแทนที่เรานะครับจะแยกเคสออกมาเป็น2กรณีนะครับเคสออกมาเป็น2กรณีแบบนี้นะครับเขียนให้มันกระชับมากขึ้นก็คือกลายเป็น e กำลัง y ลบแลมด้านะครับ u นะครับแลมด้าลบ y นะครับจากการพิจารณาแบบที่อาจารย์ว่านะเวลาคุณพิจารณา unit step function เนี่ยคุณไม่ต้องไปจำคุณใช้ทริคก็คือคุณมองตัวนี้เป็น x แล้วจากนั้นคุณค่อยไล่เอาไล่แบบที่จะไล่เนี่ยที่โชว์ให้เห็นเนี่ยนะครับมันก็ไม่ต้องไปจำ
นะครับรูปฟอร์มหรือตัวแปรเนี่ยมันจะติดมันในรูปแบบไหนเราไม่กลัวเพราะเราไล่มาจากไอตัวนะครับตัวคอนดิชันนะครับเรามองมันเป็น x แล้วลองไล่มานะครับจากคอนดิชันฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นได้ว่านี้ก็เห็นไหมเรียบร้อยเราก็จะได้ e ยกกำลัง y ลบแลมด้า u แลมด้าลบ y นะครับเอาละอันนี้ตัวอย่างนะครับไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่างต่อไปในกรณีซึ่งนะครับเป็นนะครับการนะครับแปรนะครับการแมปปิ้งโดยการใช้นะครับสมการเส้นตรงนะสมมุตินะครับเราต้องการสมมุติตัวแปรสุ่มของเราเป็นกาวเชียนนะครับลืมบอกไปไอตัวนี้นะถ้าเกิดพลอตออกมานะพอต่อมามันก็จะได้ตัวนี้นักศึกษามันจะกลายมาเป็น exponential กลับด้านนะครับเริ่มต้นที่แลมด้าเพราะว่ามากกว่าแลมด้ามันจะเป็น0เริ่มต้นที่แลมด้าแล้วนะครับมันจะดรอปลงมาจากดรอปมาทางด้านซ้ายนะครับมันก็จะดรอปไปปื๊ดเข้าสู่0ไปเก็ทนะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ตัวนี้นะครับ fyy เท่ากับ e ยกกำลังลบ y ลบแลมด้านะครับ y มากกว่าหรือเท่ากับแลมด้าแล้วเป็น0เมื่อ y น้อยกว่าแลมด้าจะได้ตัวนี้นะครับต่อไปนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับคือตัวอย่างนะครับซึ่งเรามีตัวแปรสุ่มแบบกาวเซียนนะครับกาวเซียนเนี่ยนะครับสำคัญมากนะนักศึกษากาวเซียนเนี่ยนักศึกษาต้องจริงๆแล้วนักศึกษาต้องจำPDF ของมันให้ได้นะมันคือ1ส่วน square root 2 pi sigma square แล้วก็เป็น exponential ยกกำลังนะครับลบด้วย x ลบ mean ทั้งหมด square หารด้วย2 sigma square ไอตัวนี้เนี่ยมันเป็นสมการกาวเชียนซึ่งครับวิศวกรนะครับโทรคมนาคมรวมไปจนถึงวิศวกรนะครับไฟฟ้าหรืออะไรเนี่ยนะครับจะต้องใช้เพราะว่ามันใช้เยอะมากนะครับใช้เยอะมากนะอ่ะไอ้ตัวนี้จำให้มันขึ้นใจนะครับ PDF แบบกาวเชียนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์จะนะครับทำการแมปปิ้งมันนะครับแมปปิ้งมันโดยการใช้ y เท่ากับ ax บวก b y เท่ากับ ax บวก b อาจารย์รู้อยู่แล้วโอ้โหถ้าเกิดมันเป็นลีเนียนะ fyuy เท่ากับ1ส่วน absolute a fxuy ลบ b ส่วน a เพราะว่านะครับเราสามารถที่จะเขียน pdf ของ y นะครับให้อยู่ในรูปของ pdf ของ x ได้นะครับในกรณีนี้นะครับเราก็จัดการเลยสมมุติ a เป็นบวกนะไม่ต้องเป็นบวกก็ได้อะเป็นอะไรก็ได้นะครับก็เป็น1ส่วน absolute a นะครับเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ต้องเอา y ลบ b เนี่ยเข้าไปแทนอย่าง x ถูกไหมนะครับนักศึกษาแล้วก็ได้1ส่วน square root 2 pi sigma square นะครับ exponential ของนะครับลบด้วยอาจารย์ก็แทนค่าไป y ลบ b ส่วน a ลบ m ยกกำลัง2หารด้วย2 sigma square ถูกไหมฉะนั้นเนี่ยอันนี้คืออาจารย์จะได้ fy นะ fyuy นะลูกฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับอาจารย์ก็จะได้1ส่วนอาจารย์เอา absolute a เนี่ยใส่เข้าไปใน square rootมันก็กำลัง2ถูกไหมกำลัง2เนี่ยต่อให้ a มันติดลบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีผลมันก็จะเป็น square root 2 pi sigma square a square นะครับเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็จะเป็น exponential ของนะครับคราวนี้เราก็นะครับจัดรูป y ลบ b นะครับลบ am นะครับส่วนด้วยนะครับส่วนด้วยa กำลัง2คูณได้2 sigma square อันนี้นะครับข้างบนเนี่ยก็คือยกกำลัง2ถูกไหมเพราะว่าอาจารย์ก็เอา a คูณไขว้คูณทแยงเข้าไปก็เป็นลบ am นะครับ y ลบ b ลบ am square นะครับส่วนด้วยนะครับ a square 2 sigma squareแล้วเนี่ยอาจารย์จัดรูปต่ออาจารย์ก็จะได้นะครับ1ส่วนนะครับ2 pi square root 2 pi นะครับ2 pi
นะครับซิกมาคูณด้วย a ทั้งหมดสแควร์นะครับ exponential ของนะครับลบนะครับ y นะครับนักศึกษาลองดูนี่นะลบด้วย am บวก b นะครับ am บวก b ทั้งหมดยกกำลัง2หารด้วยนะครับ2คูณด้วยซิกมา a ทั้งหมดสแควร์นะครับรูปแบบนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะนะครับเขียนสมการเกาเชียนที่มันเป็นสมการเกาเชียนให้ดูนะสมการเกาเชียนมันคือ1ส่วนสแควร์รูท2พายซิกมาสแควร์เอ็กซ์โพเนนเชียลของ x x ลบ m สแควร์หารด้วย2ซิกมาสแควร์นักศึกษาลองเปรียบเทียบดูสิคล้ายไหมอาจารย์จะแรงเงาเพื่อให้คุณดูนะครับว่ามันคล้ายไหมนะครับตัวนี้รูปแบบฟอร์มมันเหมือนกันไหมรูปแบบฟอร์มมันเหมือนกันไหมแสดงว่าอะไรแสดงว่าหลังจากที่เราแปลงนะครับเราเอาเกาเชียนนะครับเราเอาเกาเชียนเนี่ยนะครับไปใส่ยังนะครับฟังก์ชันซึ่งเป็นสมการเส้นตรงนะครับสิ่งที่เราได้นะครับสิ่งที่เราได้ก็คือนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือเราก็จะได้เกาเชียนไอ้ตัวนี้คือเกาเชียนเลยนะครับเกาเชียนเหตุผลเพราะว่านะครับรูปแบบฟอร์มสมการมันรูปแบบฟอร์มสมการมันเหมือนกับการแปลเป็นเกาเชียนเลยแต่มันแตกต่างกันตรงว่านะครับตัวแปรสุ่ม y เนี่ยมันจะเป็นเกาเชียนนะครับที่มีนะครับที่มีค่า mean หรือมีค่า m เนี่ยอย่าเพิ่งพูดถึง mean เลยนะซึ่งมีตัวพารามิเตอร์เนี่ยนะครับตัวเนี้ยแปลงไปเป็น am บวก b แล้วก็มันมีพารามิเตอร์นะครับซิกมาเนี่ยมันจะแปลงไปเป็น a ซิกมาเห็นปะจากซิกมามันจะแปลงไปเป็น a ซิกมาเห็นไหมซิกมาไปเป็น a ซิกมา m มันจะแปลงไปเป็น am บวก b ฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้นะครับเราจึงสามารถที่จะสรุปได้ว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ y ของเรานั้นเป็นเกาเชียนนะครับ y ของเราเป็นเกาเชียนมันจะส่งผลนะครับมันจะส่งผลนะครับถ้าเกิด x เป็นเกาเชียนมันจะส่งผลให้ y ของเรานั้นนะครับ y ของเรานั้นเป็นเกาเชียนด้วยนะครับมันจะส่งผลให้ y ของเรานั้นเป็นเกาเชียนด้วยในกรณีที่เรานั้นนะครับมีการแปลงค่านะครับมีการแปลงค่าโดยการใช้สมการเส้นตรงนะครับเป็นสมการเส้นตรงนะครับฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับสมการเส้นตรงของเรานะครับเมื่อที่อาจารย์โชว์ไอ้ตัวอย่างให้เห็นนั้นนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราแปลงตัวแปรสุ่มนะครับโดยใช้นะครับสมการเส้นตรงนะครับโดยการใช้สมการเส้นตรงเนี่ยถ้าเกิดนะครับอินพุตของเราเป็นยูนิฟอร์มนะครับเราก็จะได้ยูนิฟอร์มนะครับถ้าเกิดอินพุตของเราเป็นเกาเชียนนะครับเราก็จะได้เกาเชียนเห็นไหมแต่ถ้าเกิดอินพุตของเราเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลเนี่ยมันไม่ได้เป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับมันจะเป็นเฉพาะเกาเชียนนี่เกาเชียนเกาเชียนเนี่ยใส่สมการเส้นตรงไปจะได้เกาเชียนนะครับยูนิฟอร์มใส่สมการเส้นตรงไปจะได้ยูนิฟอร์มผลลัพธ์นะอาจารย์พูดถึงผลลัพธ์ก็คือ y นะครับยูนิฟอร์มก็จะได้ยูนิฟอร์มเกาเชียนจะได้เกาเชียนนะครับแต่ตัวอื่นนี้ไม่แน่นะตัวอื่นไม่แน่นะครับตัวอื่นไม่แน่นะฮะฉะนั้นเนี่ยเราจึงสามารถสรุปได้ว่านะครับลีเนียร์ฟังก์ชันของเกาเชียนก็จะได้เกาเชียนนะครับเพียงแต่ว่านะครับแตกต่างกันตรงแค่ค่าพารามิเตอร์เท่านั้นเองนะครับจะเห็นได้ว่าค่าพารามิเตอร์ที่อาจารย์โชว์ให้คุณเห็นน่ะจาก m มันจะเปลี่ยนมาเป็น am บวก b ซิกมามันจะเปลี่ยนมาเป็น a ซิกมาในกรณีที่นะครับสมการเส้นตรงของเราคือ ax บวก b ตอนที่1สำหรับเลคเชอร์8นี้เดี๋ยวอาจารย์เอาแค่นี้ก่อนเพื่อให้พวกคุณไปพักจากนั้นนะครับกลับมาเนี่ยนะครับ
เราจะไม่จำกัดตัวเองอยู่ที่นะครับสมการเส้นตรงแล้วนะครับเราจะขยายไปยังสมการใดๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะทำยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกัน